แล้วอะไรทำให้ลุงตู่โดนใจว่าต้องสู้ต่อล่ะครับเขาบอกว่ามีชั้นความลับในการไปหารือของพี่น้องที่ป่าลอยต่อครับตอนไปลากันครับหนึ่งเดือนที่แล้วพูดคุยกัน 3-4 เรื่องหนึ่งเปิดอกเรื่องของทิศทางการเมืองในอนาคตระหว่างพี่น้อง 2. ขอลาไปทำงานการเมืองในรวมไทยสร้างชาติ 3. มีการพูดคุยกันแผนลับว่าจะรวมกันอย่างไรจะแยกกันตีอย่างไรครับมีการประเมินว่าสสเพื่อไทยน่าจะตกแล้ว180-200อันนี้ใกล้เคียงก้าวไกลประมาณ40-60ก็ใกล้เคียงสมการคือถ้าตรึงภูมิใจไทยไว้ที่มีสส 70-80 คนเนี่ยไว้กับตัวเนี่ยนี่ก็ภูมิใจแล้วมีคนเข้าไปดูแล1คนแล้วพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติรวมกันให้ได้ส.ส. 80-90 คนตรึงได้ครับจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโอ้แล้วความฝันอย่างที่บอกเมื่อตัดสินใจไปต่อความฝันของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาฝันอย่างไรนั่นแหละครับเขาฝันแบบนี้ครับอันนี้ก็ความฝันเขานะฮะไม่ใช่ความฝันของเราสองคนนะครับความฝันของท่านนายกทีวีไปสืบความฝันเขามาสืบไปเจาะได้ความว่ายังไงไปเจาะความฝันมาได้รวมไทยสร้างชาติเขาจะได้เสียงนี่ครับ100 100สสเขาพูดตลอดแต่ที่อยากรู้ไส้ในว่า100สสเขาเนี่ยเขาฝันยังไงภาคกลางตะวันออกตะวันตกกลาง50สสเดี๋ยวก็ดูความจริงกันว่าอย่างไรดูความจริงนะภาคใต้เท่าไหร่20ภาคใต้นี้58ใช่ไหมเอาไป20ไอ้กลางตอนออกตอนตกนี่สึก114ถ้าผมจำไม่ผิดครับรวมประมาณ100กว่านะอีสานได้136ใช่ไหมครับเอาไป5อีสานได้สมน้ำสมเนื้อนะกทมกทมตอนไหน5และบัญชีรายชื่ออีก10อ๋อเป็นยังไงล่ะพี่โอ100มั้ยเป็น100พอดีโอ้โหเป็นยังไงล่ะนี่คือความฝันที่จะมีฐานคะแนนเสียงในการเสนอสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไปต่อครับเมื่อรวมไทยสร้างชาติได้แล้วฝันได้แล้วครับได้เท่านั้นเอาละสิเรามาฝันต่อพอดีตื่นมาตื่นแล้วก็กลับไปฝันอีกทีนึงฝันว่าแล้วจะตั้งรัฐบาลเนี่ยใครบ้างฝันให้คนอื่นด้วยคือฝันตัวเองละ100นึงฝันให้คนอื่นโอ้ภูมิใจไทย90เอา10โอ้โหชาติพัฒนา15ประชาธิปัตย์45รวมเป็น250นี่ครึ่งเขาคิดครึ่งไงครึ่งคิดครึ่งพอดีไงเห็นยังถ้าดึงกลุ่มอื่นเข้ามาอีกก็ได้อีกอันนี้เขาไม่นับนะอันนี้ต้องบอกว่าความฝันนี้ไม่นับโอกาสที่จะเป็นจริงลุงป้อมไม่นับลุงป้อมนะไม่มีลุงป้อมมันยังเอาละทีนี้โอกาสที่จะเป็นจริงอ่ะนี่โอกาสดูตรงนี้เลยรวมไทยสร้างชาติที่ฝันว่าร้อยนึงจะได้เท่าไหร่อยู่ประมาณนี้แหละ40ครับประมาณนี้35-40มีโอกาสภูมิใจไทยฝันก็90น่าจะตกเท่าไหร่ว่า70-80เนี่ยเอาอยู่เขาน่าจะพอได้อยู่ชาติไทยพัฒนา15อันนี้เหมาะสมอันเนี้ยเหมาะสมโอกาสเนี่ยเหมาะสมประชาธิปัตย์ก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยถ้ารวมใจสร้างชาติลดลงเนี่ยก็บางส่วนก็จะไปเพิ่มประชาธิปัตย์แล้วฐานเสียงทางใต้เนี่ยฐานเสียงเดียวกันก็คือว่าถ้ารวมใจสร้างชาติได้ใต้เยอะประชาธิปัตย์ก็หายแต่ถ้ารวมใจสร้างชาติลดลงเนี่ยประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นเอาเพราะฉะนั้นรวมแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยในเมื่อกี้เขารวมได้250 190เอาเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเป็นแบบนี้ครับพลเอกประยุทธ์คุณอนุทินวัดใจกันเป็นนายกกันคือเรื่องนี้เขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็คุยก่อนหน้านี้แล้วว่าคนละครึ่งเพราะท่านนายกนี่บอกตลอดว่าถ้าได้เป็นนายกต่อเนี่ยเขาอยู่ถึงปี68แน่นอนครับต้องมีคำถามแล้วกรณีครบเทอมนี่ไม่คิดว่านายกอยู่ครบ2ปีแล้วยุบสภานะคิดว่านายกไม่ยุบก็คุยกับใครก็ต้องคุยกับคุณอนุทินโจทย์ต้องคุยกับอนุทินเพราะภูมิใจไทยใช่ไหมหรือว่ามินิมโยใครได้มากสุดในกลุ่มนี้คนนั้นเป็นนายกก่อนผมว่าเบื้องต้นนะต้นไงพลเอกประยุทธ์ลงพลเอกยุทธมาก่อนแต่ถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนผมว่าคนที่2จะมาคุณไม่ได้คุณอนุทินหรือว่าลุงป้อมต้องน้องรวมกับพี่ดินั่นกรณีที่พลังประชารัฐรวมอยู่ด้วยคราวนี้เรามาดูความจริงผมไปสืบความจริงว่าตกลงที่บอกว่าร้อยเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนครับนี่คือข้อมูลจากคนที่คลุกอยู่กับข้อมูลแล้วบอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะมีสสประมาณนี้ไอ้นี่คือสสที่เข้ามาใช่ไหมไม่ใช่ผลเลือกตั้งหรือว่าอะไรเนี่ยน่าจะเลือกตั้งก็ได้ประมาณนี้อ๋อเลือกตั้งใช่ไหมครับอันนี้เขามองอีกชั้นหนึ่งเหรออีกชั้นหนึ่งเลยครับอ๋ออีกกลุ่มหนึ่งมองแกนบวกลบไม่เกิน10กลุ่มพีรพันธ์เอกนัทประชาธิปัตย์น่าไม่ถึง20-25คนครับอยู่ประมาณเนี้ยครับก
ลุ่มคุณเฮงกับภาคกลางน่าจะได้ประมาณถ้าคุณเฮงคือสุชาติชมกลิ่นก็คือเขาเอาเข้ามาก็ไม่ต่ำกว่า15ที่สสประมาณ8ถึง10คนครับครับกลุ่มนกแรและกระสุนลุงตู่กระแสลุงตู่กระแสลุงตู่ไม่ใช่กระสุนลุงตู่เดี๋ยวกระแสลุงตู่สะดุ้ง10ถึง12คนครับเออกลุ่มคุณหิมาลัยผิวพองตอนนี้ลากไปเป็นคนเลือกตั้งจริงเป็นคนอยู่ในพื้นที่จริงโอกาสได้สูงมาก4ถึง5คนกลุ่มบ้านใหญ่หวังว่าจะมีคนเข้ามาและได้เลือกตั้งประมาณ8ถึง13คนครับครับรวมแล้วไม่เกินเนี่ยอันนี้คือให้เยอะแล้วนะเมื่อกี้ลบ10อีกอันนี้เยอะอีกนะครับแสดงว่านี่อีกกลุ่มนี่การประเมินแน่นอนครับมันอยู่ที่การปรับโครงสร้างพรรคด้วยว่าไอ้อะไรนะซุปเปอร์บอร์ดจะจัดสรรใครบ้างยังไงตอนนี้ซุปเปอร์บอร์ดมีแค่3รายชื่อแค่3คนฮะท่านนายนายกคุณพีรพันธ์และคุณสุชาติคุณสุชาติยังเหลืออีก4ยังเหลืออีก4ครับจะเป็นกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวรอดูจะมีอำนาจถามว่าแล้วอะไรทำให้ลุงตู่ดนใจว่าต้องสู้ต่อล่ะครับเขาบอกว่ามีชั้นความลับในการไปหารือของพี่น้องที่ป่าลอยต่อครับตอนไปลากันครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนครับคุยกันเป็นการส่วนตัว1เดือนที่แล้วพูดคุยกัน 3-4 เรื่อง1เปิดอกเรื่องของทิศทางการเมืองในอนาคตระหว่างพี่น้อง2ขอลาไปทำงานการเมืองในรวมไทยสร้างชาติ3มีการพูดคุยกันแผนลับว่าจะรวมกันอย่างไรจะแยกกันตีอย่างไรครับอ๋อแล้วแสดงว่าแยกกันตีก็มีแนวทางนี้ด้วยดินี่ไงมีการประเมินว่าสสเพื่อไทยน่าจะตกแล้ว180ถึง200อันนี้ใกล้เคียงก้าวไกลประมาณ40ถึง60ก็ใกล้เคียงสมการคือถ้าตรึงภูมิใจไทยไว้ที่มีสส70 80คนเนี่ยไว้กับตัวเนี่ยอันนี้ก็ภูมิใจระดับนี้ก็ใกล้เคียงมีคนเข้าไปดูแล1คนแล้วถ้าพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติสนใจนี่ว่า คนไปดูแลภูมิใจไทยใครคนพิเศษครับคนพิเศษต้องไปล็อกไว้มีหมวกอยู่กับตัวมีหมวกไหมมีมีหมวก สีอะไรอย่าบอกเลย ถ้าพรรครวมพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติรวมกันให้ได้สส80 90คนตรึงได้ครับจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและพี่ป้อมกับน้องเล็กเนี่ยก็จะสลับร่างกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้พูดก็คือนี่คือคนละครึ่งในเวอร์ชั่นลุงตู่ลุงป้อมถูกต้องไหมคนละครึ่งแบบนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมลุงป้อมจึงโทรไปหาแกนนำทั้งหลายแหล่ในแต่ละบ้านแต่ละบ้านว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงลุงตู่จะย้ายพรรคไปทำใหม่แล้วจะอยู่กับพลังประชารัฐหรือไม่เพราะนั้นคนละครึ่งอย่ามองแค่ลุงตู่กับคุณอนุทินต้องคิดว่าลุงตู่กับลุงป้อมก็มีไอ้สมมติฐานนี้ด้วยนะ